สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศติพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อเริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้มีโอกาสสําเร็จสูงกว่าคนทั่วไปเนื่องจากคลิปวันนี้เป็นวันสเปเชียลนะเพราะว่าจริงๆตลาดหุ้นปิดนะครับเราก็เลยมาเป็นหัวข้อให้ความรู้สักนิดหนึ่งอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยเราไปอัปเดตเซตก่อนนะก่อนมาเรียนความรู้เรานิดหนึ่งนะครับจริงๆเซตน่าสนใจนะครับอะไรบ้างสําหรับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับอย่างแรกเลยในเซต50นะหุ้น50ตัวขนาดใหญ่นียนะครับ จากทฤษฎีดาวเนี่ยเขาออกนอกแนวโน้มขาลงหมายความว่าเซตเซตห้าสิบในลายหกสิบนาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาย่อตัวในสัปดาห์หน้าแล้วไม่ทําโลต่ำกว่าตรงนเนี้ยเก้าห้าสามเนี่ยแล้วกลับตัวขึ้นได้จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นสอดคล้องกับกราฟลายวันกราฟลายวันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นทฤษฎีดาวเนี่ยก็คือโลยกตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้น สิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกก็คือว่าเซตทำท่าเปลี่ยนนะครับจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าการขึ้นรอบนี้ยังไม่ใช่การขึ้นที่แบบจะขึ้นกระฉูดขึ้นไกลแสดงว่าต้องมีการแบ่งขายระหว่างทางอย่าเพิ่งคาดหวังกำไรเยอะจะต้องช็อตก่อนจาก2ส,ส่วนส่วนส่วนแรกเลยก็คือว่าเราใช้ฟังก์ชันตัว compare relative stance นะครับเข้าฟังก์ชัน fundamental เนาะแล้วก็ตัวเนี้ย compare relative s t a n t e นะครับและหรือใครที่ใช้ platinum user ก็โหลด เทมเพลตในแท็บสเปเชียลนะครับเทมเพลตเฮสตัวนี้นะครับไปใช้ได้เลยอ่ะ,อะความผิดปกติของเทมเพลตนี้มันบอกเราว่าในรอบ5วันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเซตปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับในเซต50ปรับโหวรปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากคุณยี่ตัวนี้แหละแต่มีการขึ้นกระโดดเยอะๆเลยเนี่ยสตัวคือ SCB 2แล้วก็ d t แทนะครับแล้วก็อีกนิดหน่อยก็คือ Kbank กับอบอมรุงลาดนะ BH นะครับซึ่งทำให้เราเห็นว่าโอเค หุ้นขึ้นจำนวนน้อยแต่ว่าหุ้นลงจํานวนมากเห็นไหมโดยเฉพาะเดลต้าก็กดดันตลาดแล้วก็พวกหุ้นกลุ่มการเงินนะครับสวัสด s t g t ktc mtc s c a นะครคือเห็นยางเห็นกลุ่มไฟ n a n c e ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแสดงว่าการขึ้นรอบนี้มาดูแล้วมันเป็นการขึ้นไม่ค่อยแข็งแรงอย่างที่บอกอย่างที่2ถ้าเราใช้ตัว t e m p l a t e sector นะดูค่า Return of p r o b a b i เ i ร y นะครับเราก็จะเห็นจุดที่น่าสนใจก็คือว่า ict กับแบงค์เนี่ยนะครับค่า rop เนี่ยมากกว่า0นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์คอมเพลเนี่ยมากกว่า100หมายความว่าหุ้นในกลุ่ม ict และแบงค์เนี่ยมีปริมาณการซื้อเข้ามาเนี่ยมากกว่าปกติถึง2.8ถึง2.6เท่าและ rop ก็หมายความว่ามันให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงหรือเรียกง่ายว่าทายหุ้นขึ้นใน2กลุ่มเนี่ย ict กับกลุ่มแบงค์เนี่ยให้ผลตอบแทนคุ้มความเสี่ยงแต่ในขณะที่เซตห้เนี่ยค่า rop เนี่ยลบสิบเจ็ด หมายความว่าถ้าเราลงทุนในเซตห้าสิบเนี่ยนะครับให้ผลตอบแทนไม่คุ้มความเสี่ยงอ่าเห็นไหมเห็นความขัดแย้งไหมนะครับเรียกง่ายว่าราคาไปแต่จริงๆมันไม่ได้ไปทั้งหมดมันไปแบบเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยมองว่าเป็นความเสี่ยงพอเราดูฟันโฟเนี่ยสิ่งที่สัปดาห์นี้เราต้องระวังเพราะว่ากลายเป็นว่ากองทุนภายในประเทศเนี่ยเริ่มซื้อน้อยกว่าค่าเฉลี่ยสังเกตว่าเส้นสีม่วงเนี่ยต่ำกว่าเส้นสีขาวหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งคนกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่เขามีจํานวนหุ้นในมือมากที่สุดหมายความว่าถ้าเขาขายเนี่ยโดยที่ไม่มีต่างชาติมารับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเซ็ตมักจะลงมากกว่าขึ้นแต่โชคดีที่รอบเนี้ยต่างชาติช่วยพยุงนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้าเนี่ยเขาซื้อเหมือนกันถูกไหมทั้งสองขาทั้งต่างชาติแล้วก็กองทุนทําให้น้ําหนักการขึ้นรอบเนี้ยมันแข็งแรงแต่ตอนเนี้ยมันหายไปอีกขาหนึ่งแสดงว่าน้ําหนักการขึ้น่ะมันก็ลดลงอ่าถูกไหม เพราะฉะนั้นถึงบอกว่ารอบนี้ถ้าเราเพียวกราฟเทคนิคเราเราจะมองว่าขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องซื้อแต่พอเราดูข้อมูลอื่นประกอบเนี่ยหมายความว่าการขึ้นรอบนี้ไม่น่าจะใช่การขึ้นที่รวดเดียวไปเลยหรือแข็งแรงไปเลยแสดงว่าการแบ่งขายบางส่วนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอย่าพิ่งคาดหวังกําไรเยอะอาจจะมองแนวต้านไฮเดิมหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือมีกําไรแบ่งขายบ้างวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการคิดแบบบริหารความเสี่ยงอ่ะคราวนี้จบไปสําหรับการอัปเดตเสร็จคราวนี้ กลับมาที่หัวข้อความรู้เราก็คือว่าเอ้ยเริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้มีโอกาสสาเร็จสูงกว่าคนทั่วไปผมย้าว่าสูงกว่าคนทั่วไปนะโดยที่วันนี้จะเล่าจาก2เหตุผลแล้วก็จากประสบการณ์ลงทุนมา1ิบสิบเจ็ดปีเนี่ยน,นะก็อย่างนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือว่าลำดับก่อนหลังในการเรียนรู้และฝึกฝนเนี่ยส่งผลต่อโอกาสสาเร็จมากน้อยผมเล่าอย่างนี้คือ โดยธรรมชาติเนี่ยเราเริ่มต้นจากสเต็ปล่างสุดเลยเริ่มต้นจากไม่มีประสบการณ์เท่ากับคุณยังไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณควรทําจริงๆก็คือศึกษาหาความรู้ถูกไหมว่าข้อความรู้แต่อย่างมีข้อดีข้อเสียยังไงะนะครับแล้วคุณยังไม่มีประสบการณ์นะต่อให้คุณศึกษาต่อให้คุณทดลองอลงทุนเทรดจาลองก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณก็ยังไม่ได้เข้าใจมันจริงๆหรอกนะครับความรู้ที่ยังไม่ผ่านประสบการณ์เนี่ยคุณยังไม่ได้เข้าใจมันจริงๆ,ๆเสร็จแล้วคุณก็ พอคุณเริ่มศึกษาแล้วใช่ปะ่ะเนื่องจากว่าคุณก็ยังไม่ไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นสเต็ปถัดไปที่คุณควรจะทําจริง,รงๆคืออะไรคือควรจะเริ่มจากการควบคุมความเสียหายเพื่อซื้อประสบการณ์ด้วยเงินที่น้อยที่สุดก่อนออผมผมเล่าอย่างนี้แล้วกันนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะข้ามสเต็ปผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเข้ามาลงทุนปีนี้เยอะมากนะจากการซื้อหุ้น IPO ปตท OR p t o r เข้ามา แต่ถามว่าตัวเองมีความรู้เรื่องการลงทุนไหมไม่มีหรอกบังเอิญเลยเข้ามาซื้อ OR แล้วได้กําไรก็อาจจะอยากเฮ้ยเราลงทุนเลยดีกว่านั่นหมายความว่าคุณเริ่มลงทุนก่อนแล้วนะเข้ามาซื้อขายจริงแล้วนะโดยที่คุณยังไม่มียังไม่มีความรู้นะถ้าเกิดว่าคุณขายโ r แล้วเลิกเล่นโอเคคุณอาจจะโชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นต่อเนี่ยนะครับคุณอาจจะเสียหายก็ได้นะการลงทุนในตลาดหุ้น,นมันมันมีความโชคร้ายของมันอยู่ตรงที่ว่า คือมันต้องอาศัยดวงด้วยเพราะอะไรถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาในช่วงที่ตลาดหุ้นดีเป็นเป็นขาขึ้นเช่นคุณเข้ามาลงทุนหลังจากเกิดโควิดไปแล้วตลาดหุ้นตกหนักแล้วคุณเข้ามาหลังจากที่ตลาดหุ้นตกหนักแล้วคุณก็มาซื้อขายแล้วหุ้นมันดีขึ้นมาจากโควิดคุณก็เลยได้กําไรแต่พอตลาดหุ้นลงตอนเนี้ยคุณก็ขาดทุนปกติอันนั้นแหละคือความยากบางครั้งเนี่ยคุณได้กําไรโดยที่มันไม่ได้เกิดจากความสามารถคุณจริงๆเอ่ะคือคือช่วงนั้นนะคุณมีโชคคุณดวงดีอยู่แต่ถ้าาถมว่า อย่างผมลงทุนมา17ปีอะผ่านมา2องสองสไซเคิลหนักเนี่ยก็ทําให้เราเรียนรู้ว่าเออเราจะอยู่รอดอยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ได้โชคดีอย่างนี้เออนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มต้นไม่ถูกมันก็เลยโอกาสสาเร็จมันช้าอ่าใช่ไหมเพราะเริ่มต้นจากไม่รู้เสร็จปุ๊บเราไม่ศึกษาความรู้ก่อนใช่ป่ะเราไม่ได้ควบคุมความเสียหายด้วยนะเรากระโดดไปหัดลงทุนเลย เนี่ยแหละมันก็เลยมีมีข้อเสียนะครับคุณก็อาจจะสําเร็จช้ากว่าเดิมผมจะพูดกับน้องในทีมบ่อยๆว่าเหมือนกับเวลาเราอยากให้เด็กเขาเดินก่อนโดยที่เราไม่ได้ให้เขาฝึกคานก่อนออถ้าคุณโชคดีคุณก็รอดคราวน,นี้บางครั้งเนี่ยเราอยากเป็นเหมือนคือผมจะพูดไปในในสุขที่แล้วว่าคนเราส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนทุกคนอยากได้กําไรหมดแหละก็จะอยากได้แค่กําไรแต่ว่ายังไงดี อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราควรเริ่มต้นจากอะไร1 2 3 4งสอ่ะคือแค่อยากจะพฤติกรรมเรียนแบบเห็นเขาทำอะไรก็ทําตามไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราควรเริ่มต้นจากอะไระนะครับอ่ะคราวนี้นอกจากลําดับก่อนหลังเรื่องนี้นะครับยังมีลําดับก่อนหลังเรื่องอีกอันหนึ่งอ่ะผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นที่พวกเรามาฟังของผมได้แล้วผมพูดเรื่อง m i n d s e t เนี่ยโดยส่วนตัวผมเอาตรงๆนะ m i n d เ e t เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเบอร์หนึ่ง โดยส่วนตัวผมนะไม้เซตสำหรับผมมันแปลว่า,ม,วามันแปลว่าความเชื่อก็ได้มันแปลว่าเป็นวิธีการที่คนเราจะใช้ตีความว่าถูกผิดดีไม่ดีก็ได้อ่าผมยกตัวอย่างนี้นะเช่นบางคนก็มองว่า4เนี่ยเท่ากับ1นบวกสก็ได้บางคนคือ4เท่ากับ2อบวกสก็ได้แต่สมมติถ้า4เนี่ยเท่ากับ5้าลบหอันนี้ไม่ได้ถ,ถือว่าผิด4เท่ากับ9ก้ลบหก็ไม่ได้ผิด4เท่ากับ2อคูณสก็ไม่ได้ผิด4เท่ากับ4ี่คูณหก็ไม่ได้ผิด เราจะเห็นว่ากรอบความคิดเนี่ยหรือ Mindset เนี่ยหรือความเชื่อเนี่ยมันจะส่งผลต่อต่อคนที่จะเล่นแล้วจะจะประสบความสำเร็จเร็วหรือว่าช้าเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะตีความบางอย่างไม่เหมาะสมหรือตีความบางอย่างผิดหมดเลยหมดเลยอ่าผมผมยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นความรู้ต่อไปที่ผมจะสอนนะแชร์ก็คือว่า อีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าเริ่มต้นลงทุนเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จน้อยคือประสบความคือคนที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากส่วนใหญ่จะต้องแมทช์สี่อย่างเนี่ยเข้าด้วยกันหมายความว่าเขาเริ่มต้นลงทุนโดยที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริงของตอนเองอโดยธรรมชาติเวลาเราลงทุนเนี่ยเราจะแสวงหาเนี่ยสี่อย่างเนี่ยมันต้องพอดีกันถ้าสี่อย่างเนี่ยมันไม่พอดีกันเนี่ยเราจะมีการพัฒนาการช้า ก็กลับไปเรื่องเดิมเหมือนกับว่าเราอะ่ะจะให้เด็กเขาฝึกวิ่งเลยโดยที่ไม่ได้ให้เขาหัดคานก่อนหรือถ้าเราพูดเรื่องการสื่อสารอ่ะหลายหลายคนจะเข้าใจว่าการสื่อสารคือการพูดแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องฟังให้เก่งก่อนเขาต้อง Deep Listen i n g เขาต้องฟังโดยไม่ตัดสินถูกผิดให้ได้ก่อนแล้วเขาถึงจะพูดได้ดีเขาถึงจะสื่อสารได้ดีแต่เมื่อเขาฟังไม่เก่งยังฟังแบบตัดสินถูกผิดฟังแบบตัดสินเหมารวม,มอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจความรู้น้อยนึกออกใช่ปหเหมือนกับเวลาคุณฟังอะ่ะ คุณก็ไม่ได้อยากจะเข้าใจว่าผมมีประสบการณ์ยังไงผมผ่านอะไรมาบ้างผมอธิบายอย่างนี้เพราะอะไรแต่บางคนเข้ามาฟังเพราะว่าอยากจะตัดสินว่าสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือมันผิดเทียบกับความคิดเขาอันนี้คือปัญหาละมันก็คือกลับไปเรื่อง m i n d ซ็ t เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้รับความรู้ในสิ่งที่เขาควรจะได้รับเพราะว่าถ้าเขาเชื่อว่าสิ่งนี้ผิดไปแล้วเขาจะเขาจะปิดใจถูกไหมเขาก็จะไม่เรียนรู้ความรู้เหมือนที่ผมเล่าว่าผมเคย สมัย10ปีที่แล้วผมบอกว่าเอ้ยม,ม,มันมีวิธีการลงทุนที่ไม่ต้องคัดลอสอยู่ผมมีความรู้สึกเอาตรงๆเลยผมรู้สึกว่าความคิดเรื่องการคัดลอสไม่เวิร์กบ้าลงลงทุนโดยไม่ต้องคัดลอสได้เหรอแต่ทุกวันนี้พอทําได้แล้วก็อ๋อมันทําได้ว่ะแต่สมัยก่อนปิดใจไม่ใช่แค่นี้นะถ้าย้อนไป10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีช่วงที่ผมบอกว่าผมสนใจตอนแรกผมเริ่มต้นด้วยวอลเปเปอรเฟสเสร็จแล้วผมเปลี่ยนไปสนใจจรอตโซลอ ทำให้รู้สึกว่าการที่เราจะลงทุนแล้วเป็น VI แล้วได้กําไรแบบระยะยาวเลยอ่ะมันยากเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ถือยาวแล้วได้กําไรเยอะเอนี่ออกไหมผมก็จะมีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยการลงทุนแบบนี้ไม่น่าไม่น่าจะเวิร์กไม่น่าจะเหมาะสมกับเราหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆริงไงเออใช่ไหมง,งั้นพอไม์เซ็ตมันไม่ได้มันก็จบคราวนี้ มีอะไรบ้างอะผมยกตัวอย่างอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างนะแต่ว่าให้เก็ตมี4อย่างที่แมทกันนะครับอย่างแรกเลยคือข้อจํากัดความสามารถของตนเองอย่างที่2คือข้อจํากัดสินทรัพย์อย่างที่3คือข้อจํากัดวิธีการลงทุนอย่างที่4คือขนาดลงทุนอย่างขนาดขนาดเงินลงทุนเนี่ยสำคัญอย่างนี้ก่อนสมมติว่าขนาดเงินลงทุนไม่เหมือนกันเนี่ยวิธีการลงทุนก็ไม่เหมือนกันและถ้าถ้าสมมตินะผมเคยเล่าว่าถ้าเรามีเงินลงทุนอยู่สักพันล้านอะ พันล้านอย่างเงี้ยตอนสมัยเราเดทเนี่ยเอา,อางี้ก่อนนะถติว่าสมัยเราซื้อขายเก่งกําไรหุ้นรายวันเนี่ยเราก็คิดว่าข้อจํากัดเราอะใน1วันะเราสามารถเฝ้าติดตามหุ้นได้พร้อมกันะแล้วคียซื้อขายให้ทันถ้ามันเคลื่อนไหวเร็วๆอะได้สูงสุดกี่ตัวถ้าคุณดูพร้อมกันได้3ตัวและมีประสิทธิภาพก็นั่นคือข้อจํากัดของวิธีการเฝ้าหน้าจอแล้วก็เทรดดิงคุณอาจจะมีอุปกรณ์เสริมนู่นนี่นั่นเสริมอะคุณอาจจะดูได้5ตัวถูกไหม แต่พอคุณแล้วมีอย่างนั้นนะสมมติว่าคุณมีข้อจํากัดคุณไปเล่นหุ้นเล็กสมมติว่าคุณมีเงินพันล้านหรือคุณมีเงิน10ล้านก็ได้สิล้านเวนลาคุณไปซื้อหุ้นตัวเล็กสมัยก่อนหุ้นตัวเล็กตัวหนึ่งมันมีสภาพคล่องอ,อย่างนี้นะไม้หนึ่งคุณใช้เงินแค่แสนเดียวคุณก็ซื้อซื้อหมดแล้วราคาหนึ่งแล้วคุณจะไปซื้อหุ้นตัวเล็กให้ได้คือพอพอมีพอร์ตสิบล้านเราจะเก่งกําไรหุ้นตัวเดียวให้ได้กาไรเยอะๆมันทํา มันทำไม่ได้เพราะว่าไอ้หุ้นตัวเล็กที่มันขึ้นเยอะๆอะเราซื้อเราใช้เงินเราซื้อเนี่ยมันจะกลายเป็นเราไปไล่ไล่ราคาหุ้นตัวนั้นเพราะงัน้นไอ้วิธีการเดิมไอ้เทคนิคเดิมที่เราใช้ได้มันใช้ไม่ได้นะ,ะนี่บอกไหมหรือ DW w บิ l วอ d เลนต r ฟิวเจอร์ออปคริปโตทองคอมมดิตี้ทุกอย่างเลยครับมันมีข้อจำกัดไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเราอะแล้วเหมาะกับเงินทุนไม่เหมือนกันด้วยนะ เหมาะกับไซซิ่งเหมาะกับขนาดเงินทุนไม่เท่ากันด้วยไม่พอนะแต่ละวิธีการเล่นมันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมาะกับไม่เหมาะกับทุกประเภทสินทรัพย์ด้วยนะไม่เหมาะกับทุกขนาดเงินลงทุนด้วยนะเข้าใจใช่ไหมคือมันมีสิ่งที่ไม่แมทกันอยู่แล้วไม่พอแต่ละคนก็ยอมรับความเสี่ยงหรือว่าความเสียหายได้ไม่เท่ากันอีกบางคนเงินหายมีร้อยบาทหายไป10บาทก็เครียดแล้วอะ่ะบางคนมีร้อยบาทหายไป30บาทยังชิลอยู่เลยอะ่ะ คือไม่เหมือนกันแล้วบางคนก็แบบกล้าได้กล hmm. like, ้าเสียบางคนก็ใช้พอร์ตมาจินกู้เงินเล่นบางคนไม่ได้กู้เงินเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือความกล้ามันไม่เท่ากันเลยแต่อยากได้ผลตอบแทนเหมือนกันนึกออก่าแล้วที่สําคัญว่านั้นคือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเออคือทุกๆวิธีการเล่นทุกๆการเทคนิคในการวิเคราะห์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคือข้อมูลแต่ละประเภทอ่ะมันก็ทําให้เกิดความได้เปรียบถูกไหมอย่างเช่นสมมุติว่าเรา เอาแค่แบบอาชีพของคนอย่างเงี้ยคุณอยู่ในอาชีพยอยู่ในอุตสา,าหกรรมไหนคุณก็จะเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นเป็นพิเศษถ้าคุณเก่งกําไรผลประกอบการอุตสาหกรรมนั้นคุณจะได้เปรียบแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความรู้ไม,ไ,มมรไม่ได้มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นน่ะคุณก็จะเสียเปรียบเหมือนเหมือนคุณเข้าใจว่าทําไมวอลเล์บัฟเฟต์บอกว่าเขาจะไม่ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่รู้ไม่ใช่ว่าเราเราเรา,เราเราเหยียดว่าวอลเล์บัฟเฟต์โม้ไม่เก่งเดี๋ยวนี้ต้องแบบอีลอนมาร์กแล้วเดี๋ยวนี้นะครับเขาใช้วล้แล คือคือไม่ไม่มีอะไรมากคือวอลล์มาร์เฟดเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาก็จํากัดความเสี่ยงตัวเองเขาก็เลยไม่ลงทุนแต่ช่วงหลังเขาพยายามเข้าใจมากขึ้นโอเคเขาก็ลงทุนหุ้นเทคมากขึ้นแต่เขาลงทุนบนความเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็จะไม่กระโดดเข้าไปทั้งที่เขาไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรเวลาในการติดตามวิเคราะห์ส่งคําสั่งอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่า เราใช้กราฟลาย5นาทีอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมเทรดดิ้งใช้กราฟลาย5นาทีสแสดงว่าเราต้องเฝ้าทุกๆ5 5นาทีได้พอเราเฝ้าทุกๆ5นาทีไม่ได้เราก็ใช้กราฟไม่เหมาะและ้วไอเงี้ยส่งคําสั่งไม่ทันแล้วางนึกออกไหมหรือความกล้าตัดสินใจกล้าขายตัดขาดทุนเหมือนกันเลยบางคนบอกคุณแม่กล้าเล่น DW กล้าเล่นหุ้นเล็กอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆให้ให้กล้าขายตัดขาดทุนทําไม่ได้คือคือเรามีเรามีวินัยไม่พอเราใจกล้าไม่พอแต่เราก็เลือก ลงทุนในหุ้นที่คาแรคเตอร์ไม่เหมาะเรารู้ว่าเราไม่กล้าขายตัดขาดทุนเราก็ไม่กล้าซื้อ, e, อพวกคล้ายๆพวก ETF อินเด็กหรือหุ้นใหญ่ที่มันมั่นคงปลอดภัยมากๆแต่กําไรมันน้อยไงเราอยากได้กําไรเยอะแต่ไม่กล้าขายตัดขาดทุนค,คือเราดูความย้อนแยงน้งใ,ในตัวเองนะเมื่อเราไม่สามารถเข้าใจตนเองแล้วไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนได้มันมีส่วนที่ถ้าผมจะพูดว่าเป็นวงกลม2ก้อนก็คือคุณต้องเข้าใจตัวเองจริงๆ เข้าใจศักยภาพตัวเองคําว่าศักยภาพตัวเองหมายความว่าศักยภาพตัวเองปัจจุบันนะถ้าเราเกิดใบแอดคิดว่าเราเก่งกว่าสิ่งที่เราเป็นจริงๆเนี่ยในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าคุณคุณจะได้กําไรจากโชคเป็นครั้งคราวแต่ถ้าคุณจะลงทุนเป็นอาชีพคุณจะกําไรไปตลอดไม่ได้คุณโชคดีไปตลอดไม่ได้นี่ยหรอใช่ไหมเออมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นต้องต้องเข้าใจมีความชํานาญเดิมเห็นไหม มีประสบการณ์ทําได้จริงก็คือว่าถ้าคุณยังไม่ได้ทําได้จริงอ่ะคุณจะพูฟแล้วคือผมว่าคุณยังมั่นใจเร็วเกินไปที่คุณจะไปเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยพอคุณเริ่มต้นทดลองเข้าเสียเนี่ยพอคุณเริ่มลงทุนไปสักพักหนึ่งแล้วคุณมีประสบการณ์คุณรู้สึกว่าคนค้นพบแล้วว่าวิธีการลงทุนอะไรที่พอดีกับตนเองแล้วคุณค่อยเพิ่มเงินลงทุนเหมือนกับคุณใจร้อนอ่ะอยากอยากจะรวยเร็วอยากจะได้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยจริงๆริคนที่รู้จักผมก็มักจะถามผมบ่อยนะว่า คุณแม่ครับเล่นหุ้นอะไรดีอะไรเงี้ยโดยโดยส่วนตัวผมแล้วผมมักจะไม่ค่อยอยากจะตอบมากเท่าไหร่เพราะอะไรก็เรื่องเดิมก็คือว่าเพราะความสามารถคุณกับผมไม่ไม่เหมือนกันการยอมรับความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าผมเก่งกว่าพวกเรานะแต่ว่าผมอาจจะมีความการยอมรับความเสี่ยงไม่เหมือนพวกเราการเข้าถึงความสามารถไม่เหมือนพวกเราอะแต่ว่าผมเจอว่าอะไรที่เหมาะอะไรที่ใช่กับตัวเองแล้วเราก็เลือกตรงนั้น อพอมันพอดีกับตัวมันก็อยู่ได้เรื่อยๆอ่าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุที่ว่าเออเอาไป2เหตุผลถ้าเกิดเราจะสรุปกันว่าเอ,อ้ยเริ่มต้นลงทุนอย่างไรให้มีโอกาสสําเร็จสูงกว่าคนทั่วไปอย่างแรกให้เราสนใจเรื่องลำดับก่อนหลังในการเรียนรู้ฝึกฝนและส่งผลต่อความสําเร็จนะเออนะไปสนใจก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งแรกที่ควรจะรู้ผมยกตัวอย่างเช่น mindset เนี่ยเป็นสิ่งแรกเพราะว่าความเชื่อความคิดเนี่ยไปศึกษาเยอะๆนะครับ อย่าอย่าอย่าเพิ่งปักใจชอบอย่าเพิ่งตัดสินถูกผิดนะแต่กูรูในโลกเนี้ยเยอะแยะแล้วการลงทุนทุกประเภทมีคนที่เก่งและประสบความสําเร็จหมดคล้ายๆอาชีพสุดจริตหลายอาชีพที่ประสบความสําเร็จก็มีว่าเขาไปสุดทางอะ่ะเราตัดสินไม่ได้ว่าอาชีพใดดีกว่าอาชีพอะไรอะ่ะเออนะครับก็ลองไปไปดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าลองทําความเข้าใจคืองนี้จริงๆใครที่ศึกษาในช่วงเนี้ยศึกษาความรู้จริงๆอะ่ะคุณจะเข้าใจสิ่งนี้ไปเองอะ่ะว่า ข้อจำกัดสินทรัพย์มีอะไรข้อจำกัดแต่และว,วิธีการลงทุนมีอะไรขนาดเงินลงทุนมีอะไรแล้วก็ดูความสามารถตัวเองถ้าวันนี้ใครที่คิดว่าตัวเองยังล้มเหลวอะลองดูซิว่าไอ้สอย่างเนี้ยเราเข้าใจมันทุกๆมิติจริงไหมตนเองข้อจำกัดสินทรัพย์วิธีการลงทุนแล้วก็ขนาดเงินลงทุนพอดีกันไหมถ้าพอดีกันเราก็โอเคถ้ายังไม่พอดีกันก็ปรับให้มันพอดีแล้วแล้วขีดความสามารถคุณจะเพิ่มขึ้นเร็วคุณจะไม่ท้อระหว่างทางนะครับก็เป็นประมาณนี้ยังไงก็ รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้แถวบ้านผมได้ฝนตกบ่อยมากนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับที่เข้ามาฟังนะช่วงวันหยุดนะครับไว้ให้ให้ข่าวอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็พยายามจะเล็งนะว่าปลายปีนี้จะมีคอร์สสอนสดที่เป็นออนไลน์แล้วกันนะเผื่อจะได้โดยเฉพาะพวกคา่าพวก Money Management หรือว่าที่เป็นปรับพื้นฐานนะส่วนใหญ่ผมชอบสอนพื้นฐานเพราะผมเชื่อว่าคนที่มาเรียนส่วนใหญ่พื้นฐานไม่แน่นพอพื้นฐานไม่แน่นมันโตไม่ได้ อารมณ์ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับว้เดี๋ยวผมได้วันที่แน่นอนจะแจ้งอีกทีนะครับว้เดี๋ยวไงเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ